ชมเรื่องเนี่ยก็เกิดในโรงพยาบาลอ,อีกแล้วอีกแล้วแล้วก็อีกแล้วนะกับห้องฉุกเฉินนะใช่ะะเป็นกลุ่มวัยรุ่นตีกันค่ะคุณผู้ชมคราวนี้ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีน,นะคะคไปดูภาพวงจรปิดกันก่อนเป็นภาพคืนวันที่8กันยายนนะคะช่วงกลางคืนค่ะคุณผู้ชมคะตำรวจสพเมืองเพชรบุรีเป็นสิบนายเลยเข้าไประงับเหตุที่ตึกฉุกเฉินโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีน,นะคะ ตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพนะมันจะมีภาพของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะคะเข้ามายกพวกตีกันในอาคารห้องฉุกเฉินนี่นะตำรวจเข้าไปรีบควบคุมสถานการณ์นะคะนี่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราดูดูเวลา <ฮะ S 1> ข้างบนเนี่ยเกือบเกือบตีหนึ่ง <ฮะ S 1> เห็นไหมนี่นะ นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินนะคะคุณผู้ชมทางตำรวจที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปของเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากการที่มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งคะ่ะอายุ20ปีถูกแทงสาหัสมาจากหน้าร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งในพื้นที่ตัวเมืองแล้วก็เข้าใจว่าวัยรุ่นชายอีกคนหนึ่งอายุ17ปีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บ เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าด้วยอาการที่หัวเนี่ยโดนตีแตกนะศีรษะเนี่ยติดโดนตีแตกมาเข้าใจว่าสองคนนี้แหละคือคู่กรณีซึ่งกันและกันนะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพอทั้งสองฝ่ายมาเจอกันคำว่าสองฝ่ายมาเจอกันในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะกลุ่มของผู้ที่ถูกแทงเนี่ยนะคะเขาก็วิ่งพากันกลูเข้าไปรุมชกต่อยในตัวอาคารของตึกฉุกเฉิน จนเกิดความวุ่นวายที่เกิดขึ้นและนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นหน้าห้องฉุกเฉินนะคะคุณผู้ชมคะตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทําอะไรไม่ถูกเลยคุณผู้ชมต้องรีบโทรหาทางตํารวจนะให้ช่วยมาระง,งับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรถของกลุ่มวัยรุ่นอีกพวกนึงเนี่ยขับเข้ามาในโรงพยาบาลมาเจอกลุ่มของคนที่ถูกแทงอยู่ด้านหน้าตึกฉุกเฉินที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ตำรวจบอกไม่ไหวละต้องคุยหน่อยนะคะก็เลยไปคุยไปเจราจาแล้วก็ขอให้วัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเนี่ยออกไปนอกโรงพยาบาลก่อนได้ไหมเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกันซ้ำซากนะคะกลุ่มวัยรุ่นทุก็ฟังค่ะยอมขับรถออกจากโรงพยาบาลทําให้เหตุการณ์มันสงบลงได้นะคะ ส่วนสาเหตุตอนนี้ตำรวจระหว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่แล้วก็ขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีมาเป็นหลักฐานส่วนผู้ที่บาดเจ็บ ที่ถูกแทงเข้าที่ชัยโครงซ้ายทะลุป,ปอดอาการสาหัสนะคะตอนนี้คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะล่าสุดทางคณะผู้บริหารทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีเรียกประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่าจะทํายังไงต่อไปตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกคุณผู้ชมสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลโดยเฉพาะต,ต่างๆจังหวัดต่างๆนะคุณผู้ชมจําได้ไหมก่อนหนีน้ S <S <an> <S เกิดขึ้นหลายต่อหลายจังหวัดแล้วก็พยายามมีมาตรการในการป้องกันที่อ,อุดรธานีดิฉันจาได้นะอุดรเนี่ยถึงขนาดที่ว่าตั้งสถานีตารวจในโรงพยาบาลเลย,ออยตอนนั้นห้องฉุกเฉินเลยใช่ตอนนั้นโรงพยาบาลอื่นๆก็มีอีกหลายที่ที่พยายามทําจุดล็อกประตูฉุกเฉินเอาไว้3ชั้น3ชั้นเลยคุณผู้ชมเพื่อที่ว่าเป็นการป้องกันไม่ให้คนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยได้รับอันตรายหรือว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่จนแล้วจนรอดเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดซ้ําขึ้นมาอีกนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการป้องกันแต่ กฎหมายบางคนตั้งคาถามว่ามันเบาไปหรือเปล่ามันเบาไปหรือเปล่ากับการเอาผิดกับคนที่ทําผิดในห้องฉุกเฉินแบบนี้เพราะนี่คือสถานที่ที่คุณจะปลอดภัยมากที่สุดนะแล้วจากเหตุการณ์เนี่ยคือมันเข้ามาง่ายเกินไปไหมใช่ใช่นะนะคะ